อันนี้เป็นจอทัชสกรีนนะครับก็จะโชว์เรื่องของซีนก็คือซีนทั้งหมดเนี่ยสามารถเซตอัพได้ในนี้เลยเป็นจอใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีหน้าโฮมที่สามารถแบบแอดซีนเข้ามาแบบกดใช้งานได้ง่ายๆอย่างผมยกตัวอย่างเข้าบ้านนะครับก็จะมีพวกไฟต่างๆเนี่ยอย่างห้องโถงก็จะติดนะครับขึ้นมาเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็จะโชว์อุปกรณ์ทั้งหมดแล้วก็สามารถเลือกห้องต่างๆได้นะครับรั้วทางเดินห้องนอนก็จะมีดีไวซ์ขึ้นมาโชว์ทั้งหมด